รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับพบกับรายการ Cooking Guru นะครับทุกวันอังคารเวลาบ่าย 3:00 น.ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข 23นะครับแน่นอนเลยนะครับวันนี้เท็ดดี้เปิดครัวกับเชฟประจวบนะครับมีเมนูอร่อยๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะฮะจะเป็นเมนูอกไก่สอดไส้ข้าวซอสพะแนงครับคุณผู้ชมลองจินตนาการดูนะครับอกไก่นุ่มๆนะครับแล้วข้างในเนี่ยเป็นไส้ที่เป็นข้าวคลุกเคล้ากับเครื่องต่างๆนะครับแล้วเวลาทานนะฮะหั่นเป็นชิ้นพอดีคำทานคู่กับซอสพะแนงสุดเข้มข้นโอ้โหแค่พูดขนาดนี้นะฮะก็อดใจรอกันไม่ไหวแล้วแต่รอนิดนึงนะครับขอเวลาไปเตรียมส่วนผสมแล้วก็อุปกรณ์กันก่อนเพราะว่าตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีอีกหนึ่งเมนูอร่อยๆมาฝากกันครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีพร้อมชิมถึงบ้านคุณผู้ชมครับนี่คือช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีพร้อมชิมถึงบ้านครับตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มาอยู่ที่หน้าบ้านคุณจ๊ะเธอมีเมนูเด็ดมากนั่นก็คือเค้กช็อกโกแลตกล้วยหอมเราไปชิมกันครับคุณผู้ชมทำไมเราใช้กะทิอัมพวากับตำรับเค้กช็อกโกแลตกล้วยหอมนี่คะเพราะว่าใช้ง่ายสะดวกค่ะขาวข้นหอมมันเหมือนใช้กะทิคั้นสดค่ะงั้นอาจารย์จะขออนุญาตชิมได้ไหมคะได้ค่ะอุ๊ยแต่นี่มากอุ๊ยนี่มากเลยโอ้ยอร่อยค่ะคุณจ๊ะพร้อมกลิ่นช็อกโกแลตกลิ่นกล้วยมีกลิ่นหอมของกะทิคุณจ๊ะฉันอยากเห็นวิธีทำตำรับนี้จังเลยขอดูได้ไหมคะได้เลยค่ะลงมือได้เลยนะคะอย่างแรกนะคะก็ใส่เนยลงไปก่อนค่ะแล้วก็ใส่น้ำผึ้งค่ะอ๋อใส่น้ำผึ้งนะคะค่ะจากนั้นแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะใส่กล้วยบดค่ะข้าวโอ๊ตใส่ข้าวโอ๊ตเสร็จแล้วก็ใส่อะไรคะค่ะแล้วก็ใส่ไข่ไก่ค่ะอัลมอนด์บดค่ะอัลมอนด์บดนะคะโอเคค่ะอันนี้ผงโกโก้ค่ะผงโกโก้อบเชยค่ะเบกกิ้งโซดาเบกกิ้งโซดาอันนี้ผงฟูเกลือป่นเกลือป่นค่ะนี่เลยค่ะเคล็ดลับเมนูเด็ดขาวข้นหอมมันได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองค่ะทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองและยังมั่นใจได้ถึงความสะอาดปลอดภัยแน่นอนเพราะผลิตและบรรจุด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยทั้งแบบกล่องและแบบขวดคุณภาพดีเหมือนกันเลยค่ะเมื่อส่วนผสมเข้ากันแล้วนะคะก็ใส่พิมพ์ที่เตรียมไว้ค่ะเอาละเสร็จเรียบร้อยแล้วทำยังไงต่อคะเดี๋ยวเราต้องแต่งหน้าอีกค่ะด้วยน้ำกะทิข้าวโอ๊ตค่ะหน้าข้าวโอ๊ตผสมน้ำกะทิเธอทำยังไงอ่ะอย่างแรกเลยนะคะก็ใส่เนยสดค่ะไข่ไก่ค่ะใส่น้ำผึ้งค่ะจากนั้นก็คนให้เข้ากันค่ะส่วนผสมเข้ากันแล้วก็ใส่ข้าวโอ๊ตค่ะจากนั้นก็ใส่น้ำกะทินะคะขวดเดิมค่ะค่ะจากนั้นก็คนให้เข้ากันอีกรอบค่ะค่ะพอคนเข้ากันแล้วตักมาราดหน้าขนมที่เราเตรียมไว้เลยอ๋อตักหยอดหน้าไปเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วเสร็จแล้วทำยังไงต่อคุณจ๊ะค่ะเสร็จแล้วก็เอาลงนึ่งได้เลยค่ะโอ้นี่ค่ะอาจารย์เสร็จแล้วค่ะเค้กช็อกโกแลตกล้วยหอมค่ะลองสิครับคุณผู้ชมครับอัมพวากะทิ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกนะครับไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำบ้านได้นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดและไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทรานด้วยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณจ๊ะนะคะที่มาร่วมกิจกรรมเมนูเด็ดอัมพวาการันตีพร้อมชิมถึงบ้านนะคะวันนี้รับไปเลยกิฟต์วอลเชอร์คอสสตาร์ทอัพเบเกอรี่มูลค่า 10,000 บาทและกิฟต์เซตจากกะทิอัมพวาพร้อมผ้ากันเปื้อนและชามรักโลกนะคะรับเลยค่ะคุณจ๊ะสัปดาห์หน้าเราจะไปพิสูจน์ความอร่อยกันที่ไหนต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันดี